ภิกษุทั้งหลายปัจจัย4อย่างนี้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัย4อย่างอะไรบ้างคือ 1. บรรดาจีวรบางสกุลจีวรผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่นมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 2. บรรดาโภชนะปิณฑิยาโลปโภชนะโภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลังปรีแข้งมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 3. บรรดาเสนาสนะรุกขมูลเสนาสนะอยู่อาศัยโคนไม้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4. บรรดายารักษาโรคปูติมุตตะเภสัชยาดองน้ำมูดเน่ามีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัย4อย่างนี้แลมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยและหาได้ง่ายนี้เราจึงกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นจิตของภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษย่อมไม่มีความคับแค้นไม่ติดขัดทั่วทิศเพราะปรารภจีวรโภชนะเสนาสนะและยารักษาโรคและธรรมะที่เหมาะแก่ความเป็นสมณะที่ภิกษุนั้นกล่าวไว้แล้วอันภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทบรรลุแล้ว